โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่เกี่ยวกับการมีกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาสู่หลอดอาหารมีอาการคล้ายโรคกระเพาะแต่โรคกรดไหลย้อนมีสาเหตุมาจากการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารหย่อนตัวลงทำให้มีน้ำย่อยหรือกรดสามารถไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารได้ซึ่งโดยปกติเมื่อกลืนอาหารลงไปแล้วหูรูดจะทำหน้าที่คลายตัวเพื่อเปิดทางให้อาหารไหลผ่านลงไปในกระเพาะอาหารเมื่อผ่านลงสู่กระเพาะอาหารแล้วหูรูดจะหดรับเพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารคล้ายประตูกั้นไม่ให้อาหารหรือกรดด่างย้อนเข้าไปในหลอดอาหารสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคกรดไหลย้อนคือมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเช่นตื่นเช้าเร่งรีบไปทำงานรับประทานอาหารไม่เป็นเวลากินแต่ชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตสูบบุหรี่รับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วนอนทันทีไม่ได้รอระยะเวลาให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านกระเพาะอาหารซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงทำให้เกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนได้ส่วนอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เป็นสัญญาณอันตรายได้แก่มีอาการกลืนลำบากกลืนเจ็บคออาเจียนบ่อยๆน้ำหนักลดและอาเจียนเป็นเลือดหรือมีอาการซีดควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งในหลอดอาหารส่วนปลายได้ในอนาคตพวกกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทั้งบริเวณหลอดอาหารแล้วก็บริเวณกล่องเสียงซึ่งถ้าเกิดว่ามีการอักเสบเรื้อรังไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้เซลล์บริเวณเยื่อบุผิวอะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้แต่ว่าพวกนี้ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะมากค่ะประมาณสัก 1-6% นะคะค่ะสำหรับการรักษาคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือคุมอาหารก่อนนะอาหารประเภทพวกเปรี้ยวเผ็ดชากาแฟน้ำอัดลมเหล้าเบียร์ของมันของทอดขนมเค้กช็อกโกแลตโกโก้นะคะหรือว่าเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งล้มตัวลงนอนต้องเว้นอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะแต่สำหรับกรณีที่คนไข้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งแล้วนอกจากคุมอาหารแล้วเนี่ยการรักษาหลักเลยก็คือการใช้การผ่าตัดแต่ถ้าเกิดสำหรับที่มะเร็งระยะหลังๆเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการฉายแสงแล้วก็ใช้เคมีบำบัดร่วมด้วยค่ะส่วนใหญ่เป็นที่หลอดอาหารค่ะเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าใช่มะเร็งหลอดอาหารแต่ว่ากรณีที่มันมีการอักเสบลามขึ้นมาบริเวณกล่องเสียงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากพวกเหล้าเบียร์แล้วก็การสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะจะเยอะกว่าสำหรับการสังเกตตัวเองนะคะว่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะก็คือ1อาจจะมีอาการแสบคอเจ็บคอเรื้อรังมีอาการเรือเปี้ยวนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังหรือว่ามีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือว่าอาการเนี่ยเป็นมากขึ้นหลังจากที่เราทานอาหารไปแล้วนะคะซึ่งถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ควรจะมีวิธีสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันรุนแรงไปจนเป็นมะเร็งหรือยังนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะมีอาการมากกว่านี้อย่างเช่นมีอาการกลืนติดคือลำบากไอเป็นเลือดหายใจหอบเหนื่อยเบื่ออาหารน้ำหนักลดถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยควรรีบไปพบแพทย์เลยค่ะการป้องกันโรคกรดไหลย้อนคือควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้เหมาะสมโดยการดูแลเรื่องการบริโภคการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทุกมื้อละไม่ต้องมากแค่พออิ่มหรือให้มีอาหารในกระเพาะอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะย่อยอาหารได้หมดและก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงควรงดอาหารรวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นช่องทางของการเกิดโรคกรดไหลย้อนเช่นลดชากาแฟและของมันน้ำอัดลมและงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายเสียสุขภาพและก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่สำคัญต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันสูงสามารถต้านทานต่อโรคได้